สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2561พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยประจำปี2561รอบชิงชนะเลิศวันนี้เวลา 15:05 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศาลาสวนมะลิธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยประจำปี2561รอบชิงชนะเลิศโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารของธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนเฝ้าถวายเงินสมทบโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์ความเป็นมาและการดำเนินโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515โดยธนาคารศรีนครส่งผ่านธนาคารนครหลวงไทยมาจนถึงธนาคารธนชาติในปัจจุบันเป็นปีที่47มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการแข่งขันอ่านฟังเสียงการประกวดมารยาทไทยการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและปีนี้ได้เพิ่มประเภทการแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นโดยมีองค์กรภาครัฐได้แก่สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานราชบัณฑิตยสภากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ช่วยเผยแพร่โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายในสถาบันการศึกษาต่างๆให้ทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการแข่งขันอ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทยเปิดรับสมัคร5ระดับชั้นคือประถมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ส่วนการประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินและการแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นเปิดรับสมัคร2ระดับชั้นคือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งผู้ชนะเลิศในทุกประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยเงินรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนหลังจากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าณศาลาดุสิตดาลัยเวลา 16:05 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายจักริดภาราพันธกุลนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยอ
พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์แก้วการที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์และคณะกรรมการมูลนิธินำคณะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน106โรงเฝ้ารับประทานอุปกรณ์กีฬาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ต่อจากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระวโรกาสให้นายพีรวัตรชูเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดผู้บริหารโรงเรียนดนตรีและครูผู้สอนโรงเรียนดนตรียามาฮ่านำผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์มิวสิกเฟสติวัล2018เฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติและถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยองคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบันรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลากและช่วงฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน820ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการรับน้ำเข้าคลองและระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมประมาณ494ถึง550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมทั้งควบคุมน้ำให้ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน820ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมฝนจะตกมากในพื้นที่ภาคกลางโดยได้เตรียมพื้นที่รับน้ำนองในพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งอาทิทุ่งบางระกำซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จทั้งหมดแล้วพื้นที่รวมจำนวน 382,000 ไร่สำหรับรับน้ำเข้าทุ่งได้ประมาณ550ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีก12ทุ่งนั้นขณะนี้เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วคาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณกลางเดือนกันยายนนี้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1.15 ล้านไร่สำหรับรับน้ำเข้าทุ่งรวมกันได้ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริหารจัดการน้ำเหนือไหลหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยการเร่งระบายน้ำให้ไหลลงทะเลซึ่งสามารถระบายน้ำได้วันละประมาณ 45-50 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณร้อยละ 13-15 ช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบในช่วงน้ำทะเลหนุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกทั้งยังช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการสำหรับการเตรียมการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนล่างบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมนั้นกรมชลประทานมีการดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนจำนวน81เครื่องขณะนี้ติดตั้งไปแล้ว60เครื่องและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเร็วต่อไปซึ่งจะช่วยลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่งด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยและคลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงเมื่อเดือนพฤศจิกายน2538เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำโดยมีแก้มลิงทำหน้าที่รวบรวมและรับน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนลงมาเก็บไว้ในคลองมหาชัยคลองสนามชัยและระบายออกลงสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการแก้มลิงคลองสนามชัยคลองมหาชัยนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 76.42 ตารางกิโลเมตรใช้คลองต่างๆเป็นแก้มลิงในการกักเก็บน้ำมีความจุประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรมีสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำจำนวน25แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร12แห่งกรมชลประทาน10แห่งและกรมโยธาธิการและผังเมือง3แห่งในการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ในช่วงน้ำปกติจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรับน้ำคุณภาพดีจากทะเลเข้ามาหมุนเวียนในระบบแก้มลิงเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงจะทำการปิดประตูระบายน้ำเมื่อน้ำทะเลไหลลงก็จะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองมหาชัยออกสู่ทะเลเป็นการหมุนเวียนน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้นในช่วงน้ำหลากจะมีการปิดประตูระบายน้ำทั้ง10แห่งตามการขึ้นลงของน้ำทะเลเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในคลองมหาชัยออกสู่ทะเลโดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในลำคลองให้ทำการปิดประตูระบายน้ำเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าสูบน้ำออกจากคลองมหาชัยเป็นการพร่องน้ำภายในระบบแก้มลิงเพื่อจะได้ทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลมาเติมตลอดเวลาส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลงองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยมีนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับโครงการกองทุนการศึกษานี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2555ด้วยทรงห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยโดยเฉพาะนักเรียนและโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารอยู่ตามชายขอบของประเทศและที่ด้อยโอกาสให้ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนดังเช่นโรงเรียนในเมืองเพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าวและเพื่อช่วยสร้างคนดีสู่สังคมทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินงานสืบสานและต่อยอดโครงการอีกทั้งได้พระราชทานพระราชโอวาทเพิ่มเติมคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4กันยายน2561โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วกว่า150คนเข้าอบรมทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจการนำ PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืนปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีมีความประพฤติดีได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55อำเภอเมืองตากจังหวัดตากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนขาดผู้อุปการะหรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้เข้าศึกษาโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน927คน
มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำนักงานองค์การปกครองแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประกอบด้วยกุมารแพทย์อายุรแพทย์แพทย์ฉุกเฉินแพทย์ทั่วไปพร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่รวม26คนให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยออกหน่วยแพทย์พระราชทานณสำนักงานสาธารณสุขเมืองสนามไซแขวงอัตตปือในวันที่4และ5กันยายน2561ในการนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าพบพร้อมเชิญยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่นายเล็ดไสยพรเจ้าแขวงอัตตปือสปป.ลาวเพื่อใช้ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่อไปสร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างมากให้แก่การนำของแขวงก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจที่บรรดาประชาชนพ่อแม่กันจะตั้งบรรดาบริษัทหางห้านที่อยู่ภายในประเทศลาวก็คืออยู่ประเทศไทยที่ได้สุ้มจิตสุ้มใจสุ้มเหือแห้งและสติปัญญาก็คือวัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้มาช่วยนี่อันนี้ก็ขอแสดงความขอบขอบใจและกระหูบุญคุณอย่างล้นเหลือเห็นได้ว่าจิตใจอันประเสริฐของทุกท่านที่ได้มาประกอบส่วนในเทือนี้การนำของแขวงก็คือประชาชนชาวแขวงอัตตปือก็จะลึกไว้ในดวงใจตลอดไปว่าอันนี้แม่นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งด้านจิตใจแล้ววัตถุและจิตใจของบรรดาพี่น้องบ่ว่าภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะก็แม่นจากประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดทั้งรัฐบาลไทยและทั้งเจ้าชีวิตไทยก็และก็ทั้งอันนั้นประชาชนชาวไทยและบรรดาจังหวัดที่อยู่ติดกับแสดงเหล่านี้โดยเฉพาะกับภาคอีสานก็เลยสวยหลายก็ขอแสดงความดีมุกดีใจและก็ขอบมุกขอบใจน้ำทุกภาคส่วนสำหรับสถานการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในปัจจุบันถือว่าระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้วแต่สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นบทเรียนเพราะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย